ัสดีครับผมนายแพทย์มาดิษฐ์วัชรนันประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้คือความแตกต่างระหว่างเบาหวานประเภทที่1และ2ท่านผู้ชมครับโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้เป็นเบาหวานประเภทที่1และ2เท่านั้นส่วนที่เหลือผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่หนึ่งนั้นมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กหรือเด็กวัยรุ่นจะเป็นส่วนใหญ่โดยเราจะพบได้ประมาณ 5% เท่านั้นส่วนเบาหวานประเภทที่สองเป็นโรคที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ที่มีวัยตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยเราจะพบได้ตั้งแต่90-95%เบาหวานทั้งสองชนิดมันมีความผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดแต่ถ้าว่าทั้งสองชนิดก็มีความแตกต่างกันเป็นการเฉพาะท่านผู้ชมครับน้ำตาลที่ปรากฏอยู่ในกระแสเลือดของเรานั้นเราเรียกมันว่าน้ำตาลกลูโคสเราถือว่าน้ำตาลกลูโคสนี่เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายโดยเซลล์จะใช้น้ำตาลตัวนี้แหละครับให้เป็นพลังงานแต่ก่อนที่น้ำตาลจะถูกใช้ไปเป็นพลังงานนั้นมันจะต้องเข้าสู่เซลล์ซะก่อนตรงจุดนี้แหละครับถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดเป็นโรคเบาหวานหรือไม่นั่นก็คือเซลล์จะใช้น้ำตาลให้เป็นพลังงานได้นั้นน้ำตาลต้องเข้าสู่เซลล์ซะก่อนและการที่น้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ได้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างโดยตับอ่อนในกรณีที่คนเราเป็นโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นชนิดที่หนึ่งหรือสองก็ตามปรากฏว่าน้ำตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ในกรณีของคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่หนึ่งเป็นเพราะว่าคนผู้นั้นไม่มีอินซูลินภายในร่างกายจึงทำให้น้ำตาลของคนที่เป็นโรคดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้จึงมีการสะสมภายในกระแสเลือดสำหรับของเบาหวานประเภทที่สองมันเป็นเพราะร่างกายของคนผู้นั้นไม่ตอบสนองต่อฤทธิ์ของอินซูลินจึงเป็นเหตุให้น้ำตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ทำให้น้ำตาลมีการสะสมภายในร่างกายในปริมาณสูงจากการที่มีน้ำตาลในกระแสเลือดสูงนี่เองร่างกายจึงตอบสนองด้วยการสร้างอินซูลินในปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าร่างกายของคนผู้นั้นมีระดับของอินซูลินลดต่ำลงดังนั้นเราเห็นว่าในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองนั้นนอกเหนือไปจากการต่อต้านฤทธิ์ของอินซูลินแล้วยังปรากฏว่าร่างกายของเขาผู้นั้นมีปริมาณของอินซูลินลดต่ำลงด้วยโดยสรุปเห็นว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่หนึ่งนั้นเป็นเพราะร่างกายของคนผู้นั้นไม่มีอินซูลินส่วนคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองปรากฏว่าร่างกายเกิดการต่อต้านหรือไม่ตอบสนองต่อฤทธิ์ของอินซูลินท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าเบาหวานประเภทที่หนึ่งและสองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ